ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมพุทธินะครับเป็น System Engineer Manager ในดับไทยแลนด์นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ในเซสชั่นสั้นๆตรงนี้15นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะมีเซสชั่นหนึ่งที่เป็นเซสชั่นยาวตอน11โมงนะครับก็วันนี้ผมในเซสชั่นหลักผมจะพูดถึงในเรื่องของตัว Flash Storage นะครับก็คือตัวที่เป็น SSD นะปัจจุบันคือมันมี Storage หลากหลายนะครับในมุมของ SSD เนี่ยคือผมดูแลลูกค้าที่เป็น Enterprise มาตลอดนะครับ OpenStack จริงๆถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับ Enterprise Vendor ทุกท่านนะครับแต่ผมมองว่าเรื่องของ SSD เนี่ยมันไม่ได้ติดอยู่กับแค่ Enterprise ต่อไปนะครับสำหรับOpenStack Community นะครับความเร็วความสามารถการประหยัดฟีเจอร์ต่างๆของตัว Flash เนี่ยมันควรจะมาอยู่ในเรื่องของ OpenStack ได้แล้วครับอันดับแรก change before you are forced to change นะครับเปลี่ยนตัวเองก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยนธรรมชาตินะครับทุกคนต้องเพราะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้ที่อยู่ในห้องนี้ผมว่าทุกท่านก็มีความพร้อมที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะเพราะในเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของ virtualization มันจะเป็นเรื่องของ VMware เรื่อง Hyper-V เรื่องของ Enterprise Software นะครับปัจจุบันในห้องนี้เป็น100คนนะครับเข้ามาฟังในเรื่องของ OpenStack นั่นหมายความว่าทุกท่านเริ่มมีความคิดที่จะเปลี่ยนออกจาก Comfort Zone เดิมๆที่ใช้พวก VMware ใช้ Hyper-V มาลองทดลองใช้ OpenStack ดูนะครับว่าทุกท่านน่าจะมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนซึ่ง Flash Storage ก็เป็น point นึงที่ผมคิดว่ามันควรจะเปลี่ยนออกจากพวก traditional hard disk เดิมๆมามองหา solution ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ Digital disruption นะครับวันดีคืนดีอยู่ Digital ก็กลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับทุกๆอุตสาหกรรมนะครับค้าปลีกค้าสด whatever ทุกคนมุ่งเข้าสู่ digital disruption อยู่ๆ IT ก็กลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญมากๆสำหรับความอยู่รอดของธุรกิจนะครับพอยที่สำคัญมากทำให้ความคาดหวังในเรื่องของ IT สำหรับธุรกิจเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อก่อนไม่มี virtualization นะพอฝั่ง developer ต้องการจะ launch product ใหม่ต้องมีการทำเรื่องซื้อเครื่องซื้อฮาร์ดแวร์ physicalรอเดือนหนึ่งไม่มีใครบ่นว่าธุรกิจกำลังจะโดนริสก์แบบจากการรอเรื่องฮาร์ดแวร์อินฟราสตรักเจอร์หนึ่งเดือนนะครับพอมีเรื่องของ virtualization เข้ามาปุ๊บความเร็วในการจัดการระบบเพิ่มขึ้น1อาทิตย์นะครับเริ่มต้นรู้สึกว่าเร็วขึ้นมากเลยไม่ต้องรอซื้อเครื่องไม่ต้องรอซื้อฮาร์ดแวร์จาก1เดือนหรือหลายเดือนเป็น1อาทิตย์นะครับรอได้นะครับไม่มีเสียงบ่นไม่รู้สึกว่ามันโดนริสก์แบบจนถึงวันนึงมีหลายๆเทคโนโลยีเข้ามาการรอ1อาทิตย์ในการเพื่อจะรอไอ้ตัวอินฟราสตรักเจอร์ใหม่รอไม่ได้นะครับรู้สึกว่าจะโดนริสลับกลายเป็นว่าถ้า developer ถ้าคนที่พัฒนา product ต้องการอินฟราสตรักเจอร์ต้องได้ทันทีนะครับสิ่งเหล่านี้มันเพิ่ม pressure เพิ่มความกดดันให้กับคนที่ดูแล IT นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยการที่คุณเปลี่ยนแปลงอินฟราสตรักเจอร์เพื่อให้ตอบโจทย์การธุรกิจมันสามารถช่วยได้ Flash เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับ Data Information Storage เป็น fundamental ของ infrastructure ไม่ว่าคุณจะมี system CPU compute network ที่เร็วแค่ไหน disk ทำงานช้าไม่สามารถตอบได้นะครับคุณ run batch เมื่อก่อนรอได้นะครับตอนนี้อาจจะรอไม่ได้อยากได้ภายใน1ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะเพิ่มความเร็วของ compute network ขนาดไหน stop โจทย์ไม่สามารถที่จะตอบสนองธุรกิจได้เพราะฉะนั้นผมว่า Flash ตอนนี้เหมาะไม่ใช่แค่ Enterprise สำหรับ Open Source Community สำหรับ OpenStack Flash เป็นสิ่งที่จำเป็นในฝั่งซ้ายสุดนะครับนี่ผมจะเท้าความก่อนว่าในเมื่อก่อนเนี่ยพอพูดถึงเรื่อง Flash เนี่ยราคามันแพงนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงจริงแต่ราคามันแพงส่งผลให้ Use Case มันจะจำกัดอยู่ในฝั่งซ้ายมือก็คือทุกคนมองว่าต้องเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงจริงๆถึงจะเริ่มมองหาแฟลชนะครับแต่ปัจจุบันเนื่องด้วยเทคโนโลยีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปเรื่องของคอมเพรสดีดุปที่ตัวแฟลชสตอเรจสามารถทำได้ทำให้ยูสเคสของตัวแฟลชเนี่ยมันเริ่มกว้างขึ้น
นะครับเรื่อง virtualization database engineering backend infrastructure as service หรือแม้แต่ file share ปัจจุบันเริ่มมีการเอา flash มาใช้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็น use case ที่ specific ในโซนสีแดงต่อไปนะครับปัจจุบันโซนสีฟ้าเนี่ย user ทั่วไปลูกค้าผมก็เริ่มเอา flash มาใช้สำหรับงาน file share สำหรับงานทำพวก private public cloud พวกนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับด้วยเทคโนโลยีของการปฏิบัติข้อมูลด้วยเทคโนโลยีของการทำ QoS Quality of Service ส่งผลให้คุณสามารถแบ่งส่วนสามารถซอยบางยูนิตแล้วก็สามารถคอนโทรลการใช้งานของแต่ละยูเซอร์ได้เนื่องจากแฟลชเป็นรีซอร์สที่มี IOPS ค่อนข้างเยอะนะทำให้คุณสามารถแบ่งซอยย่อยๆให้บริการลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นทีนี้จะพิจารณาตัว Flash Storage สำหรับตัว OpenStack เนี่ยเนื่องจาก OpenStack นะครับเพิ่งเกิดมา 4-5 ปีนะครับเพราะนั้นคอมมูนิตี้ใน OpenStack เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาตัว Flash Storage สำหรับตัว OpenStack นะครับเพราะนั้นผมแนะนำว่าควรจะดูเลยคือ Storage เจ้านั้นๆ Flash Storage เจ้านั้นเนี่ยมีความ Active ในคอมมูนิตี้ขนาดไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเคยทำ OpenStack เนี่ยคอมมูนิตี้สำคัญมาก Knowledge ในคอมมูนิตี้สำคัญมากเนื่องจากว่ามันยังไม่ได้มี Enterprise ที่เป็นตัวที่ Backup ตัว OpenStack 100% นะครับถ้าคุณเลือกใช้ตัว OpenStack ที่เป็น community นะอย่างเช่น nipa.cloud ก็น่าจะใช้ตัวที่เป็น community นะครับเพราะนั้นผมว่าการที่จะเลือก storage สักอันหนึ่งควรจะดูว่า storage เจ้านั้นเนี่ยมีความ active ใน community นั้นขนาดไหนนะครับมี reference ขนาดไหนเคยใช้แล้ว work จริงหรือเปล่านะครับสำหรับ enterprise storage สำหรับ OpenStack เจ้านั้นนะครับแล้วก็ที่ผมจะเน้นเลยคือเรื่องของ efficiency คือการใช้แล้วคุ้มค่าใช้แล้วได้ความเร็วได้ performance ตามที่ต้องการแล้วได้ราคาที่เหมาะสมโดยที่ถ้าทุกคนทราบอยู่แล้วตัว Flash เนี่ยมันราคาแพงนะครับแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยได้เนี่ยการปฏิบัติข้อมูลอาจจะสูงสุดถึง5เท่าทำให้คุณสามารถใช้ตัว Flash เทคโนโลยีได้ถูกกว่าคุณซื้อ Storage ทั่วไปหรือแม้แต่การที่คุณซื้อ Community Hardware มาทำตัวเป็น Storage นะครับ Efficiency สำคัญมากมากนะครับเรื่องของสปีดเรื่องควอลิตี้ที่คุณจะได้ดีขึ้นแล้วก็ได้คอสที่ลดลงนะครับผมขออธิบายต้นของตัวเบสิกของ Storage ก่อนนะครับ Storage จะทำงานได้เร็วหรือจะทำงานได้ช้าเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับ IOP คือ IO per second เข้าออกนะครับซึ่งเทคโนโลยีของ Disk ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3อย่างก็คือมี SATA มี SAS แล้วก็มี SSD นะครับมีผู้ผลิตบางรายเอา Solid State มารวมกับ SATA หรือว่าเอา Solid State มารวมกับ SAS เพื่อให้เกิดเป็นเทคโนโลยีที่เป็นไฮบริดนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบความเร็วแล้วเนี่ยตัว Solid State Drive ตัวหนึ่งเนี่ยมันเร็วกว่า Disk ทั่วประมาณ20เท่าอันนี้คือพูดถึงแค่ Disk เฉยไม่ได้รวมในเรื่องของ performance ที่ตัวคอนโทรลเลอร์จะสามารถช่วยให้เร็วขึ้นกว่านี้ได้ทีนี้ในความต้องการเวลาเราออกแบบระบบเนี่ยสมมุตินะครับแอปพลิเคชันบอกว่าต้องการ 100,000 IOP requirement 100,000 IOP นะครับหรือแม้แต่ผู้ให้บริการเนี่ยบางทีก็ต้องออกแบบมาเพื่อให้รองรับ IOP ตามที่แอปพลิเคชันที่เราออกแบบไว้ก็จะมีลูกค้าอาจจะมีลูกค้า50เจ้า100เจ้า100เจ้านึงอาจจะใช้ได้ 1,000 IOPนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องดีไซน์ไว้ถ้าเปรียบเทียบ traditional ถ้าเกิดว่าคุณยังคงใช้ disk SAS หรือ SATA 1ลูกของ SAS เนี่ย175 IOP นะครับ1ลูกของ SATA คือ75 IOP คุณจะต้องมี disk เพื่อรองรับ IOP ขนาด 100,000 IOP เนี่ย500หรือว่า 1,300 กว่าลูกนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบว่าเนี่ยมันคือการใช้ปริมาณเนื้อที่ของ data center มหาศาลทั้งเรื่องค่าเช่าแลบทั้งเรื่องค่าไฟทั้งเรื่องการ MA ยิ่งคุณมีฮาร์ดแวร์เยอะๆเนี่ยมันเป็นจุดที่ว่าคุณต้องเมนเทนเยอะขึ้นนะครับสิ่งที่ Flash ให้ได้แตกต่างมากนะครับใน requirement เดียวกันถ้าเกิดว่ามี requirement เหมือนกันคือ 100,000 IOP ถ้าเกิดว่าเราต้องการ deploy ระบบที่เป็น Flash ที่รองรับ 100,000 IOP นะครับด้วยตัว disk เองบวกกับความสามารถของตัวคอนโทรลเลอร์ที่สามารถอาจจะมีเรื่องแคชชิ่งมีการดีดูปคอมเพรสเราสามารถใช้ดิสโซลิดสเตตเพียงแค่10ลูกนะครับ10ลูกเทียบกับ500หรือเทียบกับ 1,300 ลูกที่เป็นแบบทรดิชันนอลนะครับดาต้าเซ็นเตอร์คุณขนาดจะเล็กลงไปมหาศาลนะ
ครับถ้าคุณเป็น SaaS หรือว่าเป็น SATA เนี่ยก็คือใช้เกิน1แลกแน่นอนนะครับค่าไฟนะครับค่าเช่าต่อแลกเดือนนึงหลายหมื่นอยู่นะครับมองในระยะยาวต่อให้ตัว Solid State ตัว Flat เนี่ยแพงกว่าแต่คุณก็ยังสามารถประหยัดกว่าได้ในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าถ้าคุณใช้ Flash เหลือแค่10ลูกเปรียบเทียบกับ500เปรียบเทียบกับ 1,300 ค่าไฟห่างกันเป็นหลัก10เท่านะครับ Space ห่างกันเป็นหลัก10เท่าคุณได้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างน้อยคือเหมือนเดิมคือใช้งานได้ในเรื่องของ Capacity เหมือนเดิมทุกอย่างดีขึ้น Reduce everything but satisfactionความพอใจสูงขึ้นทุกอย่างลดลงหมดนะครับคอสทุกอย่างคุณประหยัดลงไปเยอะการดูแลน้อยลงไปมากนะครับอันนี้คือข้อดีข้อแรกในเรื่องของ efficiency ที่ผม recommend ว่าถ้าจะ deploy OpenStack ควรจะมองหา storage ที่เป็นลักษณะที่เป็น flash นะครับข้อที่2คือเรื่องของการประหยัดต่อขนาด disk flash 1ลูกมันรวมกับความสามารถของตัว controller เนี่ยมันสามารถประหยัดได้อย่างน้อยนะครับ2เท่าอย่างเช่นว่ามี requirement ว่าต้องการ20 TB คุณใช้แฟลชคุณซื้อแฟลชแค่10 TB แล้วมันจะมีความสามารถในการช่วย dedupe compress ให้คุณสามารถใช้ได้ถึง20 TB อันมินิมัมถ้ามีบาง workload หรือว่าคุณมีงานที่ซ้ำกันมากๆเนี่ยมันได้ถึง5เท่า10เท่านะมันได้ทั้งเรื่องของการประหยัดเงินได้ทั้งเรื่องของการประหยัดตัวพวก lag space เรื่องของ power consumptionโดยที่ไม่คอมโพรไมซ์เรื่องสปีดเพราะว่าสปีดตัวแฟลชเนี่ยมันจะมีความสามารถที่เยอะเรียกว่าแทบจะมากเกินความต้องการอยู่แล้วสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับประกอบกับอันที่3ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของ QoS นะครับเรื่อง QoS เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผมได้มีโอกาสไปลองบริการคลาวด์ที่มีในประเทศนะครับไม่ว่าใช้ OpenStack หรือว่าใช้ VMware ให้บริการผมพบว่าเรื่องของ QoS ยังเป็นเรื่องที่หลายๆผู้ให้บริการยังคงมองข้ามนะครับถ้าคุณมองข้ามเรื่องตรงนี้เนี่ยถึงเวลาที่ผมทดสอบนะครับผมลองเอา workload ไปรันอยู่บน VM เครื่องเล็กๆเนี่ยผมสามารถ consume IOP โดยใช้เครื่องเล็กๆเครื่องนึงของผมเนี่ยได้เป็นหลายหมื่น IOP นะครับลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้รับความสำคัญผมสามารถ provision เครื่องเล็กๆสัก4เครื่องเนี่ยถล่มเข้าไปในคลาวด์ที่หนึ่งถ้าเขามันสามารถกินได้ถึงแสนไอออฟนะครับเพราะนั้นคนที่อยู่กับผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเจ้าไหนเนี่ยเกิดปัญหาแน่นอนเพราะว่าคอนโทรลเลอร์หนึ่งที่ใช้อยู่ปัจจุบันผมว่าโดยเฉลี่ยเครื่องหนึ่งได้ประมาณสักแสนไอออฟครับเรื่องนี้ผมว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือว่าจะเป็นคนที่ให้บริการ Public Cloud ไปในองค์กรเองเนี่ยต้องมีการ aware เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผมว่าความสำคัญในเรื่องของ service level นะครับแอปพลิเคชันที่เราเคยรันอยู่ถ้าเกิดว่าไอออฟไม่พอเนี่ยมันจะรันได้ไม่จบนะครับมันจะส่งผลในภาพรวมถ้าลูกค้าเจ้าหนึ่งมากินรีสอร์ทของเราโดยที่เราไม่จำกัดมันจะส่งไปให้ลูกค้าเจ้าอื่นเริ่มคอมเพลนแล้วก็จะทำให้ผมว่าความพอใจลูกค้าจะตกลงมีการย้ายคลาวเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่ Enterprise Software สามารถ Enterprise Storage สามารถทำได้นะครับแล้วก็ทำได้แบบค่อนข้างการันตีด้วยคือเราเซตไว้เท่าไหร่มันจะไม่เกินเท่านั้นนะครับในคอนเซปต์ที่ทำได้ก็จะเซตได้พวก min max burst ว่า min max ก็คืออย่างน้อยเราการันตีได้ว่า minimum คุณควรจะได้เท่าไหร่ min maximum คุณจะได้เท่าไหร่แล้วก็ถ้าคุณ burst ขึ้นมาชั่วคราวคุณควรจะได้เท่าไหร่คอนเซปต์พวกนี้ใน public cloud ชั้นนำของโลกพวก hyperscale AWS พวกนี้จะมีอยู่นะครับถ้าผมลองทดสอบดูคือผมยิงใน local เนี่ยผมยิงได้หลายหมื่นนะผมไปยิงที่ Amazon เนี่ยผมยิงได้ 3,000 เพราะว่าเขาคอมมิตที่ 3,000 ตามราคาที่ผมซื้อถ้าผมจ่ายแพงกว่านี้ผมสามารถยิงได้มากกว่านี้ซึ่งเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากก็คือเรื่องของการการันตี service level และอันนี้เป็น market share สำหรับ enterprise storage ที่ใช้สำหรับ OpenStack นะครับ survey ตอนปีที่แล้วนะครับ NetApp เป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของ market share สำหรับ enterprise storage ที่ใช้สำหรับ OpenStack มากกว่า enterprise storage ทุกๆเจ้ารวมกันไม่นับ SAP นะครับเป็นผมว่าเป็นมาตรฐานของคนที่ deploy OpenStack อยู่แล้วก็คือเริ่มต้นมาก็เริ่มต้นที่ SAP นะครับแต่พอใช้ไปสักพอทำ POC พอเริ่มใช้ production จริงเนี่ยผมว่ามีหลายเจ้านะครับลูกค้าหลายรายที่เริ่มมองหา Enterprise Storage เพราะว่า SAP คือมันใช้งานได้แต่ว่าเรื่อง QoS เรื่องของการ manage เนี่ยบางทีถ้าเขาต้องการความสบายใจนะ Enterprise Storage มี support มีเรื่องการันตี performance ช่วยตรงนั้นได้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมี session นะ
ะในห้องดีตอน 11:00 นนะครับก็ผมจะเล่าให้ฟังในดีเทลของตัว Enterprise Storage คือตัว NetApp ตัวเนี้ยว่ามันเหมาะกับOpenStack ยังไงนะครับแล้วก็ท่านผมมีแจกบัตร Starbucks 300บาทด้วยนะครับสำหรับคนที่ฟังตอน 11:00 นถึงตอนเที่ยงนะครับก็อันนี้เลยครับขอบคุณครับขอบพระคุณคุณพุทธิตั้งตระกูลวงมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญรับของที่ระลึกจากดร.อภิศักดิ์ด้วยค่ะ